ผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้ในทีมปาร์ตี้เราจะชวนคุณผู้ชมอร่อยอร่อยอย่างสนุกสนานกับเมนูท็อฟฟี่มะพร้าวถ้าคุณผู้ชมเป็นวัยรุ่นแบบเดียวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเรื่องท็อฟฟี่มะพร้าวเนี่ยรับรองได้เราต้องเคยรับประทานจริงไหมคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ท็อฟฟี่มะพร้าวของอาจารย์เป็นตำรับใหม่หอมอร่อยรสชาติเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยหอมมันจากอัมพวากะทิอบควันเทียนใหม่ซึ่งมีให้คุณผู้ชมเลือกถึง2ขนาดทีเดียวนะครับทั้งแบบกล่องพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรและแบบขวด250มิลลิลิตรครับเริ่มต้นคุณผู้ชมครับเราก็ต้องได้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโนดเลือกเอาตามที่คุณผู้ชมชอบเพราะน้ำตาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความหวานในตัวทัฟฟี่และทำให้เนื้อมะพร้าวจับตัวเป็นก้อนเกาะกันนะครับใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคุณผู้ชมใช้ไฟแรงไม่ได้นะเกิดน้ำตาลไหม้ขึ้นมาทัฟฟี่เราแทนที่จะหวานกลายเป็นขมนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นเองน้ำตาลก็เริ่มละลายและเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยพอน้ำตาลเริ่มละลายปุ๊บอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็รีบใส่มะพร้าวลงไปเลยในมะพร้าวนี่ก็จะมีน้ำแล้วก็มีไขมันปนอยู่พอใส่ลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่นี่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบธรรมชาติเลยคุณผู้ชมครับกลิ่นเทียนอบอ่อนๆลอยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมหอมคลาสสิกมากเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆไฟแบบลุมๆคุณผู้ชมแบบไม่ถึงกับร้อนมากเราจะต้องค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลกลับมาเหนียวอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมนะดูลักษณะแล้วยังจงเจ๋งหน่อยๆแล้วก็ค่อยๆใส่อุ๊ยตายตัวไม่พอดีเลยคุณผู้ชมผัดไปจนกระทั่งร่อนไม่ติดภาชนะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วถึงค่อยเริ่มปั้นเป็นลูกแล้วก็ห่อกับกระดาษสีสันสวยงามนะครับพอเย็นสนิทนะคุณผู้ชมเราก็จัดการปั้นให้เป็นลูกกลมๆก่อนของแบบนี้ชิ้นโตมากก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่นะกินชิ้นใหญ่มากเจอฟันชุดที่2โอ้มีปัญหานะคะคุณผู้ชมไม่ได้ปั้นนี้เสร็จจะไม่วางไว้มันมีวิธีการห่อแบบง่ายๆนะคะบางคนจับเสร็จขยุ่มเป็นหัวจุกก็ง่ายดีคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็ประณีตขึ้นมานิดนึงม้วนนี่ทำแบบฟู้ดไฮยีนมีอนามัยบิดซะเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารักเชียวห่อกระดาษอีกทีหนึ่งให้ดูสวยงามเป็น2ชั้นนะเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามแล้วก็บิดอีกค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะโอ้ยตายนะเอ็นดูเห็นไหมคุณผู้ชมท็อฟฟี่มะพร้าวของเราทำเองก็ต้องชิมนะคุณผู้ชมคิดถึงตอนเป็นเด็กอุ้ยหอมควันเทียนอ่อนๆด้วยคุณผู้ชมรสชาติกำลังดีเลยนะหอมมันไม่หวานจนเกินไปและที่สำคัญมีกลิ่นหอมของควันเทียนแบบอ่อนๆเป็นธรรมชาติมากครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาติครับและสัปดาห์หน้าเมนูปาร์ตี้จะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้